เมื่อวันที่29พฤศจิกายนที่ทำเนียบรัฐบาลนางแครี่หลำผู้บริหารสูงสุดเขตบริหารพิเศษฮ่องกงเขาเยี่ยมคารวะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในโอกาสเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมื่นด้านนางนฤมลพิญโยสินวัฒน์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้กล่าวต้อนรับพร้อมระบุว่ารัฐบาลไทยติดตามสถานการณ์การชุมนุมประท้วงในฮ่องกงอย่างใกล้ชิดและขอให้กำลังใจทุกฝ่ายเพื่อแก้ไขสถานการณ์อย่างสันติวิธีและเชื่อมั่นในภาวะผู้นำของผู้บริหารสูงสุดเขตบริหารพิเศษฮ่องกงว่าจะแก้ปัญหาโดยยึดมั่นถึงประโยชน์และอนาคตของชาวฮ่องกงนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังชื่นชมความสัมพันธ์ระหว่างไทยฮ่องกงที่มีความคืบหน้าเป็นรูปธรรมหลายมิติในช่วงที่ผ่านมา